3วันเกือบ 200,000 วิวงานแรกมาทันทีนะครับงาน12เมษายนนี้เปิดตลาดไทยบ้านอีสานอินดี้2024ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอสหัสขันธ์นะครับเจอกับนักร้องดังข้างหลังมะเขือเทศนะครับปล่อยเพลงไปได้3วันงานเข้าเลยนะครับผมขอบพระคุณ FC นะครับน้องยังพูดไม่ค่อยเก่งนะครับตอนนี้ก็ให้ต้นทักให้ต้นทักนี่เขาเรียกอะไรนะกำลังสอนกำลังสอนเพราะต้องมีเอนเตอร์เทนหน้าเวทีนะครับน้องก็แบบนี้นะครับอยู่เงียบๆมองๆไม่แม้ไม่เหมือนต้นทักนะครับผมไปที่ไหนมีผู้สาวที่นั่นนะครับผมเจอกับพวกเราชุดใหญ่เลยนะครับวันที่12เมษายนนี้ที่ตลาดไทยบ้านอีสานอินดี้2024นะครับอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีทั้งยศพินโยมอดกาฬสินธุ์ประธานห้างที่สำคัญเขาจ้างเพราะคนนี้นะครับบาสมะเขือเทศต่อไปประธานห้างก็จะเกาะน้องกินไปเรื่อยเลยนะครับผมใช่ผมก็จะแต่งเพลงเกาะน้องกินเกาะน้องกินนะครับผมก็คือทำให้น้องสู่ฝั่งฝันนะครับส่วนประธานห้างก็ขาดเหลืออะไรผมขอเสียเล่ผมไม่ยากหรอกนะครับเงินทองเยอะแยะใช่ผมก็ขอเงี้ยหมูหยองเอาเป็นว่าฝากติดตามผลงานน้องด้วยครับส่วนผลงานที่2นะครับจะปล่อยหลังสงกรานต์นะครับชื่อเพลงว่าเอิ้นขวัญสั่งลาเร็วๆนี้นะครับเราจะบันทึกเสียงเนาะยังไงติดตามด้วย12เมษายนไปให้กำลังใจน้องบาสมะเขือเทศด้วยนะครับผมสบายดี